รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนานาจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำมัสมั่นค่ะแต่มัสมั่นในแบบฉบับของเชฟประจวบเนี่ยนะคะจะมีความพิเศษอย่างไรไปฟังเชฟประจวบกันค่ะวันนี้เชฟก็จะมาทำมัสมั่นโรนะก็อันนี้เราก็จะทำเมนูเป็นอาหารไทยที่เรากินแบบครอบครัวแต่ว่านี่เราจะมาทำให้มันเป็นอาหารแบบแชร์กับเพื่อนฝูงเดินกินเที่ยวไปในงานแล้วก็เราก็ได้รสชาติของอาหารแกงมัสมั่นคุณผู้ชมค่ะเมนูมัสมั่นในรูปแบบของโรแบบเชฟประจวบวันนี้จะเป็นอย่างไรรสชาติเข้มข้นเครื่องแกงหอมฟุ้งขนาดไหนคุณผู้ชมเตรียมตัวจดสูตรพร้อมกันในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปตามหาเมนูเด็ดกันถึงจังหวัดพิษณุโลกกันดีกว่าค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดใต้ตลาดเก่าแก่อายุกว่า100 ปีใจกลางเมืองพิษณุโลกนะครับมีสินค้าอาหารของสดอาหารป่าอาหารพื้นบ้านแล้วก็ปลาแม่น้ำให้เลือกซื้อมากมายเลยนะครับและที่สำคัญมีร้านอาหารรสเด็ดให้เราได้เลือกซื้อเลือกกินด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับคุณแรมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับคุณแรมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแกงปากจัดฉันถามหน่อยทำไมต้องชื่อร้านแกงปากจัดล่ะก็คือชอบคุยเล่นกับลูกค้าค่ะปากเราจัดตัวสิแน่นอนค่ะสีปากก็ไม่แพ้ปากอะค่ะโอ้ยร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างครับแกงเผ็ดเนื้อแกงไก่หน่อไม้ดองรายการแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเปลี่ยนรายการทุกวันสูตรเด็ดของร้านเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างเป็นคนทำกับข้าวรสจัดคนไทยส่วนใหญ่ไม่กินหวานค่ะก็จะถูกปากลูกค้าส่วนใหญ่คนที่พิษณุโลกนี่ก็เลยชอบนะแต่ถ้าวันนี้สมมติว่าฉันจะให้แบบแรมลองแนะนำสักเมนูนึงแบบเด็ดที่สุดในชีวิตฉันต้องชิมให้ได้คืออะไรอ่ะก็จะมีแกงเผ็ดเนื้อปลากายค่ะกะทิแตกมันสีสันสวยงามช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูแกงเผ็ดเนื้อปลากายของร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิก็คือหนูจะใช้วัตถุดิบใหม่สดแล้วก็สะอาดแต่ส่วนสำคัญก็คือใช้กะทิของอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเป็นเคล็ดลับในการทำแกงเผ็ดให้ออกมาได้เข้มข้นและหอมมันนะคะขออนุญาตชิมได้ไหมแรมเชิญค่ะตายแล้วมันดูน่ากินจังเลยเนื้อปลากายมีความเหนียวนุ่มเครื่องแกงก็หอมเข้มข้นอร่อยครบรสเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้แกงเผ็ดเนื้อปลากายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีประจำร้านเลยน้องขาถามมาเลยหน่อยสิน้องมาซื้ออะไรอะคะแกงเผ็ดเนื้อปลากายค่ะเหรอทำไมถึงต้องมาซื้อร้านนี้ล่ะเพราะว่าร้านนี้เนื้อปลาเด้งๆน้ำแกงเข้มข้นรสชาติก็กลมกล่อมแล้วก็ทางร้านก็ยังใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนเลือกของสดๆใหม่ๆมาทำแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยค่ะทางร้านก็ใส่ใจเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมทั้งอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแรมที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และก็บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับแกงเผ็ดเนื้อปลากายรสชาติเข้มข้นสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับรับเลยค่ะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและตามหาเมนูเด็ดที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดโอ้ยตายแล้วจริงเหรอเนี่ย เขาบอกว่าคนไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายหลายโรคเลยคุณผู้ชมดูสิเขาบอกไม่ว่าจะเป็นไตวายมะเร็งหัวใจหลอดเลือดสมองตีบความดันโลหิตสูงซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงก็เพราะคนไทยกินโซเดียมเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเรากำลังคิดอยู่ว่าบ่ายนี้จะสั่งส้มตำกรอบมากินเป็นส้มตำทอดร้านนี้นะมะละกอก็ทอดใหม่ๆนะเข้าปากนะกรุบกรอบน้ำราดเขานะกลมกล่อมแบบแซ่บจี๊ดอะคุณผู้ชมแต่เอ๊ะมันจะดีไหมเนี่ยเราต้องใส่ใจสุขภาพไม่ใช่หรองั้นเราไปถามสูตรส้มตำทอดแบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลากันดีกว่านะคุณผู้ชมได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมนูส้มตำทอดเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูโปรดของลูกปลาเหมือนกันและเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนแต่อาจารย์ทราบไหมคะว่าเมนูส้มตำทอด1จานที่ประมาณ 3-4 คนกินเนี่ยค่ะมีปริมาณโซเดียมเกือบ 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะวันนี้ค่ะลูกปลาก็มีสูตรส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมมาฝากอาจารย์เหมือนกันมาดูกันนะคะว่าลูกปลาเนี่ยจะสามารถลดโซเดียมไปเหลือเท่าไหร่ค่ะเราเนี่ยจะกินส้มตำคู่กับน้ำยำอยู่แล้วแนะนำให้เลือกใช้แป้งที่ไม่มีการปรุงรสค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใส่มะละกอขูดเส้นแครอทขูดเส้นใส่แป้งแล้วก็พรมน้ำเล็กน้อยให้ติดจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชจนสุกเหลืองกรอบจากนั้นเรามาทำน้ำยำกันต่อเลยค่ะใส่พริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูแห้งกระเทียมไทยถั่วลิสงกุ้งแห้งและลูกปลาจะแนะนำให้ตำกุ้งแห้งและถั่วลิสงยิ่งตำละเอียดเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศราชินีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกมะนาวผ่าซีกเคล็ดลับสำคัญลูกปลาจะเติมอายิโนโมโตะพลัสลงไปครึ่งช้อนชานะคะซึ่งอายิโนโมโตะพลัสเนี่ยจะใช้เพียงครึ่งเดียวของอายิโนโมโตะสูตรปกติจะช่วยให้เราลดการใช้เครื่องปรุงเค็มอื่นๆลงได้ครึ่งหนึ่งเลยค่ะจากนั้นใส่กุ้งลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมใครที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะลูกปลาแนะนำให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกค่ะและอย่าลืมใช้อายิโนโมโตะพลัสแล้วลดเครื่องปรุงอื่นๆลงด้วยนะคะส้มตำทอดสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปได้เหลือแค่ 1,900 มิลลิกรัมค่ะจากสูตรปกติ 2,900 มิลลิกรัมเลยนะคะสามารถลดโซเดียมลงไปได้กว่า 30% เลยถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะกินส้มตำให้อร่อยลูกปลาแนะนำว่าให้กินกันหลายๆคนนะคะต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากๆเลยนะครับสำหรับสูตรส้มตำทอดแบบลดโซเดียมเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งเติมอายิโนโมโตะพลัสลงไปซึ่งใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอายิโนโมโตะสูตรปกติก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้ส้มตำทอดอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจสามารถไปติดตามสูตรได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ